เกิดเหตุเรือล่มบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของอินเดียมีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า22คนค่ะเรือโดยสารที่กำลังนำผู้โดยสารราว40คนเดินทางเข้าฝั่งเมืองธานูรัฐเรละทางตอนใต้ของอินเดียเกิดเหตุพลิกคว่ำเนื่องจากบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตรามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า22คนจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวในช่วงวันหยุดเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือและกู้เรือกลับเข้าฝั่งเหตุการณ์ไฟป่าราว110จุดและในจำนวนนี้36จุดไม่สามารถควบคุมได้ที่เกิดขึ้นในรัฐแอลเบอร์ตาแคนาดาจนนำไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะนี้ประชาชนราว 24,000 คนต้องอพยพออกนอกพื้นที่ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐแอลเบอร์ตากำลังเผชิญอาการร้อนและแห้งซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า